ินเลยไม่ใช่มึงใจเย็นๆดีเที่ยงคือมึงจะมาเปิด EP ตรงนี้ไม่ได้นะหัวกูยุ่งอยู่เนี่ยหัวเหอะกูไม่เป็นทรงหมดแล้วเนี่ยสวัสดีครับวันนี้พบกับอัพสแนปไม่ต้องงงว่าเราเปลี่ยนพิธีกรเพราะว่าพิธีกรของเรารถพังอยู่ระหว่างทางกำลังไปคลอง6นะดูถนนเรากำลังจะเจอกับความมืดแล้วรถเสื่อมมาพังต้นทางวันนี้เราก็มา3คันนะแล้วก็ประธานกลุ่มผมยังขันกอกแกกจิตฟังอยู่เลยตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวว่ามันทำอะไรบ้างเป็นไงบ้างครับตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่รถเป็นไรไม่รู้ครับดูจากหน้าเหนื่อยมากแล้วก็มารบกวนพี่ๆเขาอีกเขาปิดอู่อะไรเรียบร้อยแล้วผมหันขวามาคือแบบเฮ้ยต้องแวะแต่ก็ไม่รู้นะยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเป็นไงบ้างสรุปลองเปลี่ยนกล่องไฟนะครับรู้ไหมจะได้เปล่าออกด้วยกันครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับสดชื่นฝนมาแล้วน่าจะสดชื่นมาแล้วมาแล้วไม่รู้อ่ะบอกไม่ได้ไม่รู้มันต้องวิ่งก่อนให้ได้แหละ EP เนี่ยหัวยุ่งแต่เรามาดูกันต่อว่าเราจะไปถึงไหนวันนี้คือวันปีดิลอัดดาฮาอีดูบาร็อกนะครับทุกท่านที่ดูแล้วก็คือเรื่องรุ่นพี่ชวนไปกินบังบีฟบีฟโต๊บนะชวนไปกินเนื้อกุรุบานที่บ้านอยู่คลอง6วาบางน้ำเปรี้ยวเรามาจากมีนบุรีแล้วก็รถผมก็กุกกระจักกระจุกกระจักกระจักกระจุกกระจักนั่นแหละไม่ถึงนาทีเนี่ย2ทุ่มไอ้เหี้ย2ทุ่มครึ่งไปแล้วถึงยี่โมงกะว่าไปกินก๋วยเตี๋ยว2ถ้วยกลับไม่รู้โมงแล้วนี้ผมอ่ะคือแบบว่าขับมาใช่ป่ะแล้วก็คือจอดดับอยู่หน้าร้านแล้วก็คือหันขวามาไปเจอไฟร้านบางเขาแล้วคือเขาอ่ะให้ความร่วมมือกับผมคือดีมากนี่ทุกคนเลยทุกท่านเลยนี่บางเจ้าของอู่ป่ะนี่ขอบคุณอู่บางกบมหานครขอบคุณบางมากเลยนะครับนี่ให้ความช่วยเหลืออย่างดีบางน้ำเปรี้ยวเลี้ยวซ้ายมาจะไปคลอง19คลอง20นะครับอยู่ขวามือแวะเดินฉุกเฉินแล้วก็ยางแตกครับรถใหญ่เปลี่ยนให้ฟรีครับโอ้นี่มุสลิมแล้วนะครับมุสลิมไม่เคยรู้จักกันไม่เคยแวะหาไม่เคยอะไรกันแต่ว่านู่นสุดยอดอัลฮัมดุลิลละห์ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อถึงกี่โมงไม่รู้ไปWe'll be right back.
และตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านบังฮาบีบโต๊ปนะครับสนับสนุนให้วัยรุ่นมุสลิมไทยใส่โต๊ปเป็นไงอยากให้มาดีนักมันไงขี่ไปพังไปเป็นไรสรุปน่าเป็นกล่องไฟรถอย่างนี้ขี่มันต้องซ่อมไปซ่อมไปมันมีความสุขมือได้อยู่เลยนะทำไมไม่ล้างเลยมากินเครื่องในเลยพอจุ๊บน่ะแล้วมาทางไหนมาถูกได้ไงอ้าวมาพึงวงนะแล้วก็เข้าเส้นนั้นบ้านผมอยู่19บ้านบ้านโต๊ะผ่านบ้านหลังนี้ปะไม่ผ่านผมมาจากปากซอยแล้วซ่อมอยู่ตรงไหนซ่อมอยู่คลองเลยซ่อมอยู่ตั้งแต่นู่นเลยเลี้ยวเข้ามานู่นหน่อยนึงสายดึกครับเลี้ยงทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลี้ยงทั้งวันทั้งคืนเชือดวัวตัวนึงเขาว่าอยากให้มาแต่เราจะมาตั้งแต่เย็นแล้วด้วยความรำของสมาชิกไงก็เลยไม่ได้มาตอนแรกก็ไม่หิวหรอกใช่แต่ตอนเนี้ยคือเอาไม่อยู่แล้วซ่อมรถไงอันนี้เจ้าถิ่นขับไม่โคอยู่สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์ได้ข้ามก่อนดูน้ำขับรถอะไรมาฮอปเปอร์ป่ะฮอปเปอร์ไหมอาฟิชชอบไหมไม่คุยกับคนแต่งหน้าหรอไหนตักแมคโครโชว์หน่อยเร็วเร็วไปกินก่อนดีกว่าวันนี้ก็จะประมาณนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับหรือจะนอนน้ำเหนือหน่อยอันนี้ต้องพึ่งนายทีเด็ดโอ้โหเด็ดเลยเลี้ยงทั้งคืนใครมาตีสามก็แก๊สสองถังเบิกมาใหม่ตอนเย็นไหนดูก๋วยเตี๋ยวหน่อยดิก๋วยเตี๋ยวโอ้โหเด็ดเดือดครับต้มตั้งแต่เมื่อวานจนวันเนี้ยเนื้อแบบตุ๋นแล้วทำก๋วยเตี๋ยวให้กินได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินโอเคก็เดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไงต่อแต่ว่าอะไรทีนึงอาจจะกลับหรือจะนอนนี่เพราะตอนนี้ก็ประมาณ3:30แล้วมาถึงบ้านเขาเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเข้าใจปะตัดเนื้อเลยตัดเนื้อดีเนื้อกรุบันด้วยได้แล้วมั้งเอาเลยปะล่ะแบบจุยซี่จุยซี่หน่อยอ่ะเอาดียกแล้วไอ้นี่อยู่ไหนอะไรตัดโอ้ยโคตรวิ่งเลยว่ะคุ้มค่ากับการที่แบบว่าดูดิก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบฟูลออปชั่นอ่ะจริงดูก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวกินเยอะหาเส้นให้เจอสิมันเป็นก๋วยเตี๋ยวตรงไหนเนี่ยที่บ้านทำข้าวซอยเนื้อบ้านในเงาะเนื้อเนื้อบ้านป่าเนื้อเดี๋ยวเนื้อโอเคไม่มีเส้นมันก็มีแต่แล้วก็เนื้ออ๋อชามจัดจิ้มน้ำจุ่มแล้วจุ่มน้ำจิ้มนมป่ะคุ้มค่ากับการขับรถมาแล้วแบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ยซัดให้เหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนเรากินข้าวบ้านเราอ่ะกลับบ้านไปตรงสะพานไปต่อยอยู่ที่ซอย20เราด้ออ่ะอยู่จำไม่ได้มีแผนแต่แม่งไม่รู้หรอกว่าบิ๊กซีเดลคานอนเลี้ยวไปทางไหนเนี่ยแหละแล้วแต่ก่อน GPS มีที่ไหนได้โอ้ต้องมีเยอะต้องบีบอ่ะแบ่งๆมาให้น้องๆหน่อยตอนนี้เวลาประมาณ5:30เราก็จะกลับบ้านกันมากินข้าวกินเตี๋ยวอะไรเสร็จแล้วเสร็จสิ้นภารกิจก็ไปเดินทางกลับบ้านแล้วรอคุณพองกันฝากติดตาม EP ต่อไปของอับดุลสแนปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยก็จะออกไปสรรหาอะไรดีๆมาพันๆมั่วๆกันต่อไปใครอยากจะเข้าสปอนเซอร์ก็ยินดีนะครับ